โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราเซตหน้าจอออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะทำการเรียนรู้ในส่วนของตอนแรกกันก็คือการสร้างโมเดลในส่วนของ SketchUp นะครับการสร้างโมเดลในส่วนของ SketchUp แบ่งเป็น2แบบหลักๆก็คือ1สร้างโดยตรงจาก SketchUp ก็คือเขียนงานจากตรงนี้นะครับแบบที่2คือเป็นการเอา Shop Drawing ที่ได้แบบบ้านหรือแบบบ้านที่เป็นมาตรฐานมีการเซ็นแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับจาก Shop Drawing แล้วเอามาขึ้นโมเดลใน SketchUp ความหมายถึงว่าแบบอาจจะเขียนจาก AutoCAD นะครับแล้วเอามาขึ้นโมเดลใน SketchUp เพื่อให้ได้ อัตราส่วนนะครับเป็นลักษณะสเกลจริงจากการเขียนนั่นเองนะครับเรามาดูจุดแรกก่อนนะครับในเรื่องของการสร้างโมเดลจาก SketchUp ผมอยากให้จำลองสร้างบ้านขนาดเล็กนะครับแล้วเราก็ลองมาเรียนรู้การใช้งานคำสั่งพื้นฐานกันก่อนในตอนแรกนะครับก่อนอื่นนะครับคุณต้นดูตรงนี้นะครับปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นมุมมองแบบไอโซเมตริกปุ่มที่2จะเป็นมุมมองแบบท็อปปุ่มที่3จะเป็นมุมมองแบบด้านหน้าหรือว่าฟอนต์นะครับอันนี้จะเป็นมุมมองแบบด้านขวานะครับมุมมองด้านหลังนะครับมุมมองด้านซ้ายนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเริ่มต้นลองเขียนแบบนี้นะครับเราจะกดที่ Top View ลองกดเลยครับเราจะเห็นมุมมองแบบนี้นะครับจากนั้นการซูมชิ้นงานนะครับการเขียนชิ้นงานเนี่ยเราสามารถเริ่มเขียนจากบริเวณอันนี้แนะนำนะครับสีแดงนะฮะจะอยู่ประมาณซ้ายมืออ่าไม่ใช่สีอยู่ด้านล่างสีเขียวจะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับจะพุ่งขึ้นไปในทิศทางด้านบนอันนี้คือมุมมองแบบ Top View ทีนี้เวลาเขียนนะครับผมอยากให้ดูคำสั่งในการเขียนคำสั่งในการเขียนตัวแรกที่เราจะใช้ก็คือคำสั่งสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยม1ครั้งครับคลิกครับแล้วเลื่อนเมาส์ออกมานะครับประมาณตรงนี้ครับคลิกครับคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์ลงมาครับโอเคคุณต้นจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้แต่ทีนี้คุณต้นลองมองด้านขวามือล่างสุดขวามือล่างสุดนะครับจะเห็นคำว่า dimension เห็นไหมครับขวามือล่างสุดจะมีคำว่า dimension แล้วก็มีตัวเลขเราจะลองใส่ค่าเข้าไปเลยนะครับอันนี้จะลองใส่นะครับก็คือไม่เป็นไรฮะอันนี้เรายังไม่ได้เขียนเนาะเดี๋ยวรอขอคลิกอีกหนึ่งครั้งครับคลิกครับคลิกชิ้นงานแล้วก็เลื่อนมาจากนั้นป้อนตัวเลขใส่นะครับป้อนตัวเลขใส่เข้าไปเป็นตัวเลขแรกนะครับเป็น10ป้อนใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็คอมม่า10นะครับแล้วก็คอมม่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเวลาเราเขียนแบบนี้นะครับเราใส่10ตามด้วยคอมม่านะครับคอมม่าจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วตามด้วยสมมติผมใส่เป็น5แล้วกด Enter ลักษณะการเขียนงานจะออกมาเป็นแบบนี้ฮะนะครับเดี๋ยวลองเทสใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอ delete ออกใหม่นะครับไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมครับครับผมคลิกครับใส่ค่าครับ10คอมม่าคอมม่านะครับครับผมและ5ครับ Enter ครับโอเคชิ้นงานจะออกเป็นแบบนี้นะครับแป๊บนึงนะครับเพื่อตรวจสอบว่าแบบที่เราเขียนได้ขนาดตามที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าลองดูคำสั่งถัดมานะครับก็คือคำสั่งในการจับระยะหรือว่าไดเมนชันนั่นเองดูตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะคำสั่งไดเมนชันนะครับผมคลิกไปที่คำสั่งไดเมนชันนะครับแล้วผมก็แตะจุดนี้ลากมาที่จุดนี้แล้วดึงออกมาแบบนี้นะครับแตะที่จุดนี้นะครับแล้วก็ในขณะที่ยังค้างคำสั่งอยู่แตะไปนี่นะครับคุณต้นจะเห็นว่ามันก็คือรูปแบบของการเขียน10คูณ5นั่นเองนะครับ10คูณ5นะฮะเอาละเราจะทำการเก็บงานแต่ละส่วนนะครับอันนี้เป็นรูปแบบในการเรียนไปเลยนะครับการเก็บงานแต่ละส่วนคือเก็บไว้ในแท็กคุณต้นกด
ฝั่งด้านซ้ายมือจะมีคำว่าแท็กอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะผมกดสัญลักษณ์แท็กลองกดครับตรงลูกศรนะครับจะเห็นข้อมูลของการสร้างแท็กหรือว่าเลเยอร์ขึ้นมาคุณต้นกดเครื่องหมายบวกครับถูกต้องจะได้แท็กเปล่าขึ้นมาพิมพ์คำว่าพื้นชั้นที่1ภาษาไทยเลยครับครับผมโอเคจากนั้นกดเครื่องหมายบวกอีก1ครั้งครับเพื่อสร้างแท็กใหม่ครับผมผนังชั้นที่1ครับผมกดแท็กอีก1กดเครื่องหมายบวกอีก1ครั้งครับหลังคาบ้านโอเคครับผมตอนนี้เรามีทั้งหมด3แท็กนะครับ3แท็กนะครับเราเตรียมไว้ก่อนค่อยสร้างแท็กใส่เข้าไปก็ได้หรือจะใช้แท็กในการสร้างก็ได้เดี๋ยวเราจะดูทีละขั้นตอนนะครับตอนนี้ผมสร้างพื้นตัวนี้ขึ้นมานะครับผมสร้างพื้นตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะจากนั้นผมก็จะทำการสร้างรายละเอียดอื่นๆผมปรับมุมมองไปเป็นมุมมองแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะคุณต้นจะสังเกตดูนะเมื่อเรากด ISO มุมมองเราจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการมุมมองในอีกทิศทางหนึ่งลองกดสกอร์ตรงกลางค้างแล้วก็หมุนแล้วก็ขยับเมาส์ครับกดสกอร์ตรงกลางค้างขยับเมาส์เราสามารถเซตรูปแบบตามที่เราต้องการได้นะครับลองขยับเมาส์ขึ้นลงนิดนึงจะได้เห็นมุมมองกว้างขึ้นขยับเมาส์นั่นแหละครับใช่ครับนี่อันนี้คือการควบคุมแบบนะครับเราต้องฝึกตรงนี้ให้คล่องนะฮะเพราะไม่งั้นมันจะไม่ชินมือนะครับมันจะไม่ชินมือเนาะดังนั้นคือรูปแบบนี้เราอยากจะให้มันไปในทิศทางไหนเราสามารถปรับได้นะครับแบบนี้นะฮะนี่ฮะจะเห็นรูปแบบนี้ออกมาโอเคนะครับตอนนี้เราจะสร้างพื้นนะครับชั้นที่1ก่อนนะครับสร้างพื้นชั้นที่1นะครับผมจะติ๊กชิ้นงานตัวนี้นะฮะนะครับคือถ้าเราเลือกนะครับหรือถ้าเราเลือกชิ้นงานเนี่ยนะครับการเลือกชิ้นงานสังเกตดูนะครับถ้าคุณต้นคลิกครั้งหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้ถ้าคลิก2ครั้งจะสังเกตว่ามันจะเลือกขอบเราเรียกว่าเป็น selection bedding edge ก็คือเหมือนกับเลือกขอบไปด้วยเลือกขอบของชิ้นงานไปด้วยสำคัญนะครับในสเก็ตอัพเพราะว่ามันจะมีผลกับการสร้างโมเดลถ้าคลิกครั้งเดียวจะเป็นแบบนี้ถ้าคลิก2ครั้งจะเลือกขอบไปด้วยนะอันนี้จำไว้นะครับเมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับเราจะทดลองนะครับสร้างพื้นนะพื้นบ้านขึ้นมานะครับทดลองสร้างพื้นบ้านขึ้นมาเทคนิคนะครับในการสร้างพื้นหรือสร้างโมเดลเนี่ยถ้าเราดับเบิลคลิกนะครับปึ๊กๆไปแบบนี้นะครับเป็นการเลือกทั้งหมดแล้วเราเซตกรุ๊ปเขาไว้เลยนะครับคุณต้นคลิกขวาครับเอาใหม่นะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับดับเบิลคลิกครับคลิกขวาครับจะเห็นคำว่า make group อยู่เห็นไหมครับ make group ถูกต้องลงข้างล่างครับข้างล่างครับใช่ครับกดครับอันนั้นแหละคือการเซตกรุ๊ปเขาจากนั้นเราจะดึงชิ้นงานขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นความหนานะครับเพื่อให้เห็นความหนานะครับผมอธิบายแบบนี้นิดนึงการดึงชิ้นงานเป็นโมเดลเราเลือกใช้ push pull นะครับ push pull นะฮะทีนี้เราจะดึงชิ้นงานขึ้นตอนนี้เรากรุ๊ปชิ้นงานจะแตกต่างกันแบบนี้นะครับคุณต้องดูแบบนี้นะฮะสมมุติว่าผมเขียนสี่เหลี่ยมมาเป็นแบบนี้ถ้าผมใช้ push pull ผมดึงชิ้นงานขึ้นแบบนี้เลยครับแต่ตัวนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเราล็อกกรุ๊ปไว้นะฮะเราล็อกกรุ๊ปไว้คุณต้นลองเลื่อนเมาส์มาแล้วดึงเขาขึ้นครับคลิกดึงขึ้นแล้วคลิก1ครั้งคือหยุดครับเจครับคลิก1ครั้งก็คือหยุดนะฮะอันนี้จะเป็นรูปแบบนะครับใช่ครับอันนี้คือเงื่อนไขธรรมดาในการดึงชิ้นงานนะครับ
แต่จะแตกต่างจากตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกใช้คำสั่ง push pull อยู่หรือยังอยู่ในคำสั่งอยู่เราเลื่อนเมาส์มานะครับที่ชิ้นงานที่เราจะดึงขึ้นรูปเราคลิกขวาครับคลิกขวาก่อนนะครับแล้วเลือกนะครับ edit group ครับ edit group ต่อจากล็อกนั่นแหละฮะลงมาครับ edit group ครับข้างบนครับถูกต้องครับคลิกครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปคลิกตรงกลางแล้วดึงขึ้นครับทดลองป้อนค่าจุด6ครับเราจะใส่ความหนาของพื้นบ้านเลยครับเอาใหม่นะฮะถ้าสมมติว่าให้คุณต้นสามารถย้อนกลับคำสั่งได้โดยกดปุ่ม Ctrl Z ลองเทสนะครับโอเคครับผมคลิกใหม่ครับคลิกชิ้นงานแล้วเลื่อนขึ้นนะครับแล้วป้อนค่าใส่นะครับของเราห้ามปล่อยใช่ไหมครับอาจารย์คุณต้นคลิกปุ๊บแล้วก็เลื่อนเมาส์ขึ้นไม่ต้องคลิกค้างนะฮะคือมันไม่เกี่ยวฮะนะฮะคือคลิกปุ๊บไม่ต้องคลิกค้างนะครับแล้วเลื่อนขึ้นฮะเลื่อนเมาส์ขึ้นครับผมแต่เรามากำหนดระยะใส่ต่างหากครับก็คือป้อนค่าจุด6ใส่เข้าไปครับพิมพ์จากคีย์บอร์ดเลยครับจุด6นะครับจุด6นะฮะEnter ครับโอเคเห็นไหมฮะความสูงของพื้นบ้านจะสูงอยู่แค่60เซนเห็นไหมฮะจากนั้นคุณต้นเลื่อนเมาส์ออกมาจากตัวเขานะครับแล้วคลิกขวาครับกดปุ่ม Close Group ครับคลิกขวากดปุ่ม Close Group ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้เราจะได้นะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์มาถ้าเราต้องการจะ Selection ตัวอื่นให้เราเลื่อนเมาส์มาเลือกหัวข้อ selection นะครับหรือลูกศรครับลองคลิกครับนะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ตัวงานที่เราสร้างขึ้นมาครับเห็นไหมฮะนี่ฮะตัวงานนี้เมื่อสร้างเป็นกรุ๊ปเนี่ยมันจะบอกอะไรบ้างคือโดยเงื่อนไขนะครับโดยเงื่อนไขของเขาเนี่ยมันจะมีรูปแบบนะฮะหลายรูปแบบที่ช่วยในการคำนวณหาเนาะอย่างเช่นในเรื่องของฟังก์ชันบางตัวในรูปแบบของสไตล์ไม่ใช่สิในรูปแบบของการเดี๋ยวนะฮะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เปิดขึ้นมาเดี๋ยวต้องเปิดขึ้นมาก่อนไปที่ Window Default Tray จะมีนี่ครับ Entire Info เปิดขึ้นมาด้วยนะฮะตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับแจ้งปริมาตรเห็นไหมฮะคุณต้นนี่ครับมันจะแจ้งปริมาตรเนี่ยครับเป็น30 mm ก็คือถ้าขนาดมันประมาณเนี้ยคิวมันเป็นคิวเนาะหน่วยมันเป็นคิวเห็นไหมฮะครับมันจะบอกเลยว่าคุณต้นถ้าสมมติคุณต้นจะเทพื้นปูนเฉยๆเนี่ยก็คือเท่ากับ30 mm/3ครับนะฮะแต่การขึ้นรูปแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราคลิกตัวของเขาคุณต้นจะสังเกตว่ามันไม่ได้ติดทั้งหมดมันติดเฉพาะด้านเห็นไหมฮะนี่ฮะซึ่งการทำแบบนี้จะได้ข้อมูลทั้งหมดของปริมาตรของชิ้นงานทั้งหมดเห็นไหมฮะมันอันนี้ถึงบอกว่ามันแตกต่างกันบางคนบอกว่าทำมันทำได้เหมือนกันมันเหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ได้เหมือนกันคือสร้างโมเดลมาได้แต่เนี้ยเวลาคลิกเนี่ยมันติดเฉพาะด้านแต่ตัวเนี้ยมันติดมันเลือกชิ้นงานทั้งหมดดังนั้นถ้าสมมุติว่าคลิกไปที่ตรงนี้แล้วกด delete มันจะไปทั้งหมดแต่ถ้าคลิกไปตรงนี้แล้วกด delete มันจะหายไปเฉพาะชิ้นนั้นครับนี่นะครับอันนี้คือสำคัญนะครับเรื่องของเงื่อนไขในการสร้างโมเดลเนาะตัวที่ผมเอามาใหม่นะครับดูนิดหนึ่งนะครับชื่อว่า entire info นี่นะฮะคือตัวนี้ใช้ตรวจสอบปริมาตรของชิ้นงานคล้ายกันถ้าเราไปเรียนในหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมเช่นพวกงานโครงสร้างเจาะไปที่งานโครงสร้างงาน precast เราคำนวณหาคานได้เลยครับคานที่ออกมาเนี่ยใช้คิวปูนประมาณเท่าไหร่เราสั่งได้เลยครับเราสั่งแพ้งมาตามนั้นได้เลยฮะนะครับแต่อันนี้ก็จะเห็นเป็นลักษณะของการ
สร้างในลักษณะของการสร้างบ้านซึ่งมันไม่ได้ไปเจาะทีละสาขาไม่ได้เจาะทีละสายงานแต่ว่ามันให้เราเห็นภาพรวมก่อนนะอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราดูกันต่อนะครับผมได้ชิ้นงานตัวนี้นะครับผมได้ชิ้นงานตัวนี้นะโอเคนะจากนั้นนะครับผมจะทำการสร้างนะครับชิ้นงานอีกหนึ่งตัวขึ้นมาก่อนอื่นนะครับผมคลิกไปที่ชิ้นงานนี้ก็คือตัวพื้นบ้านนะครับผมกดที่ตรงนี้นะครับอยากจะฝากเขาไว้ในเลเยอร์ในแท็กที่ชื่อว่าพื้นชั้น1คุณต้นกดคำว่าพื้นชั้น1โอเคนะครับพอกดที่พื้นชั้น1ลองกดตรงหัวข้อคำว่าแท็กครับที่อยู่ฝั่งขวามือเห็นหัวข้อแท็กไหมครับตรงลูกศรนะครับกดครับโอเคคุณต้นจะสังเกตสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ดวงตาเห็นไหมฮะถ้าเรากดคำว่าพื้นชั้น1มันจะทำการเก็บพื้นชั้น1ไปเห็นไหมครับครับอันนี้คือเป็นรูปแบบนะครับจะเป็นแบบนี้โอเคอันนี้เราเข้าใจเงื่อนไขนะครับค่อยๆดูฮะคุณต้นค่อยๆศึกษาไปเพราะอันเนี้ยไลน์มันจะยาวนิดนึงนะมันจะยาวนิดนึงดังนั้นโปรเจกต์เนี้ยจะต้องได้บ้านเป็นหลังออกมานะฮะอันทีนี้ดูต่อผมจะทำการสร้างนะครับผนังจะทำการสร้างผนังคราวนี้ผมติ๊กหลังคุณต้นสังเกตดูนะครับคำว่าผนังชั้นหนึ่งผมติ๊กหลังเขาอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ดินสออยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะการติ๊กด้านหลังตรงสัญลักษณ์นี้เรียกว่าใช้เลเยอร์นั้นใช้แท็กนั้นเป็นแท็กใช้งานนะครับผมติ๊กคำว่าผนังชั้นที่หนึ่งดูนะครับผมติ๊กไว้จากนั้นผมจะไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมแล้วผมติ๊กตรงมุมนี้ผมลากมาแบบนี้นี่นะฮะคุณต้นลองดูนะครับไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมติ๊กได้เลยครับครับถูกต้องครับคลิกครับโอเคตอนนี้คุณต้นปิดคำว่าพื้นชั้นที่หนึ่งครับปิดดวงตาออกไปใช่ไหมครับอาจารย์ไม่แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งฮะนะครับปิดตรงสัญลักษณ์ดวงตาคำว่าพื้นชั้นที่หนึ่งครับครับผมพื้นชั้นที่หนึ่งจะหายไปแต่ตัวเนี้ยเลเยอร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่จะยังแท็กที่สร้างขึ้นมาใหม่จะยังคงอยู่นะครับโอเคผมจะจำลองนะครับสร้างแปลนที่เป็นผนังจากตรงนี้คุณต้นดูแบบนี้นะครับตอนนี้เองผมจะทดลองสร้างสี่เหลี่ยมแบบนี้ฮะสร้างสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับคือตรงนี้เองจะสังเกตว่าถ้าคลิกไปที่ชิ้นงานมุมที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมออกมาคุณต้นจะสังเกตด้านล่างนะครับตรงคำว่า dimension ตรงคำว่า dimension ผมอยากให้ใส่ค่านะครับก็คือใส่เป็น 2,1.8 ครับ 2, นะทุกทีฮะมันเป็นภาษาไทยอยู่ฮะ 1.8 enter ครับโอเค 2,1.8 ผมจะเอาไว้เผื่อสร้างเป็นห้องน้ำครับนะผมจะไว้เผื่อสร้างเป็นห้องน้ำนะครับกับเงื่อนไขตรงนี้ทีนี้มาดูต่อครับจะทดลองสร้างผนังขึ้นมาเลยก็คือให้มันมีระยะห่าง10เซนหรือว่าความหนา10เซนเราเลือกใช้คำสั่ง offset ครับคุณต้นคลิกไปที่คำสั่ง offset ครับเลื่อนเมาส์มาแตะชิ้นงานแบบนี้นะครับสังเกตดูนิดนึงนะครับเนี่ยฮะขอบมันจะจับที่ขอบโดยจะมีการเลือกเอสนะครับเลือกขอบเป็นสีแดงคุณต้นคลิกซ้าย1ครั้งครับผมคลิกซ้ายเลื่อนเมาส์เข้ามาครับเลื่อนเข้ามาเยอะๆเลยนะครับโอเคจากนั้นคุณต้นลองป้อนจุด1ครับก็คือ10เซนในความหมายจุด1 enter ครับโอเคนะครับอันนี้คือขนาดนะครับในการสร้างจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับถัดมานะครับถ้าเราแตะตรงจุดนี้คุณต้นคลิกครับจุด1
เอนเตอร์ครับโอเคทีนี้มาดูต่อนะครับเราจะทำการลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปแล้วเราก็จะต่อเส้นเข้าไปนะครับวิธีการกดไปที่คำสั่งยางลบครับเลื่อนเมาส์มานะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมจะไม่เอาเส้นไหนบ้างนะครับผมไม่เอาเส้นนี้ก่อนเห็นไหมฮะผมไม่เอาเส้นนี้นี่นะครับจะได้แบบนี้ออกมาจากนั้นผมจะต่อเส้นใช้คำสั่งดีสอจำมาแบบนี้นะครับคุณต้องสังเกตดูนะฮะเส้นมันจะเอียงได้นะแต่ถ้ามันมีสีล็อกเป็นสีแดงแสดงว่าระนาบตรงก็คลิกตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Escape 1ครั้งคือออกจากคำสั่งมาด้านนี้อ่ะครับลองคลิกครับคลิกต่อเส้นครับใช่แตะเข้าไปครับคลิกครับนะฮะแล้วอันนี้เราจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นคุณต้นไปเลือกคำสั่งยางลบครับลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเส้นส่วนนั้นนะครับส่วนที่มันเลยออกมาครับถูกต้องแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับผมถ้าคุณใช่ครับถ้าคุณต้นเลื่อนเมาส์ไปใกล้ๆตรงจุดนั้นแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนสกอร์แบบนี้มันจะโฟกัสเอาจุดนั้นเข้ามาใกล้ๆเราแบบนี้ฮะเทคนิคนะฮะนี่ฮะคุณต้นลบออกเลยครับเส้นนี้ครับถูกต้องซูมลงมาครับซูมลงมาครับผมโอเคครับทีนี้มันมีอีกเป็นลักษณะเหมือนกับรูปแบบเนาะเป็นรูปแบบในการซูมนะในรูปแบบของการซูมถ้าสมมติว่าคุณต้นกดซูมx10 ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะโฟกัสเอาชิ้นงานมาสมมติว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเราขี้เกียจแล้วเรากดตรงนี้เลยซูมx10เนี่ยนะฮะนะครับมันก็จะได้รูปแบบชิ้นงานเข้ามาเต็มๆแบบนี้ก่อนนะครับโอเคทีนี้มาดูต่อนะครับผมไม่เอาอะไรบ้างคุณต้นเลือก selection ตัวเป็นลูกศรสีดำครับคลิกครับคุณต้นคลิกตรงกลางคลิกครั้งเดียวนะครับตรงกลางห้องครับ delete ครับคลิกขวาลบทิ้งเลยนะdelete ได้เลยครับใช่คลิกตรงกลางห้องน้ำครับ delete ครับโอเคเห็นไหมฮะเราจะได้แบบนี้ขึ้นมาทีนี้ดูนะครับผมซูมขึ้นมาแบบนี้คุณต้นดับเบิลคลิกที่ตรงกลางของพื้นฮะคลิกขวาครับทีนี้คลิกขวาได้เลยแล้วก็เลือก Make Group ครับถูกต้องเรียบร้อยนะครับจากนั้นไปเลือกคำสั่ง Push Pull ครับผม Push Pull ตัวไหนครับอาจารย์แป๊บนึงนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาที่เขาครับเลื่อนเมาส์มาที่ชิ้นงานแล้วคลิกขวา Edit Group ครับถูกต้องดึงชิ้นงานขึ้นครับป้อนค่านะครับ 3.5 ผมต้องการความสูงที่ 3.5 Enter ครับเยี่ยมนะครับผมกดซูมX10 1ครั้งซูมX10ตรงนี้ครับแป๊บนึงนะครับตรงนี้ฮะกดเลยครับโอเคเราเห็นภาพรวมของตัวนี้ก่อนนะออกมาแบบนี้นะครับออกมาแบบนี้นะฮะโอเคขอเปิดพื้นชั้นที่1ขึ้นมานะครับเปิดพื้นชั้นที่1ขึ้นมาดูนิดนึงมันจะมีพื้นให้เห็นเห็นไหมครับเป็นพื้นแบบนี้นี่นะเป็นพื้นชั้นที่1นะครับทดลองคลิกขวาครับโค้ดกรุ๊ปครับโอเคตอนนี้ชิ้นงานนะครับที่เราเห็นจะมีแยกเป็น2ส่วนเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะรายละเอียดแบบนี้โอเคถัดมานะครับจะมาจำลองสร้างหลังคาครับมาจำลองสร้างหลังคานะครับตอนนี้คุณต้นติ๊กไปที่หลังคาบ้านนะครับติ๊กใช้งานถูกต้องนะครับทีนี้นะครับเราจะจำลองสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาดูแบบนี้นะครับใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมนี้นะครับ
ติ๊กตรงมุมนี้นะฮะลากเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับเหมือนเดิมที่เราสร้างตัวผนังใช่ไหมครับอ่ะคลิกครับโอเคคราวนี้ปิดแท็กผนังชั้น1พื้นชั้น1ครับถูกต้องครับโอเคเราจะออฟเซตหลังคาออกไปเพื่อสร้างให้มันเป็นลักษณะก็คือเป็นลักษณะเชิงชายนะครับจะสร้างออกไปแบบนี้นะครับก่อนอื่นคุณต้นไปที่คำสั่ง offset ครับ offset นะครับตรงนี้นะครับผมจริงๆมันใช้คีย์ลัดได้แต่ผมยังไม่อยากให้คุณต้นฝึกใช้คีย์ลัดอยากให้จำที่ไอคอนก่อนครับผมครับผมแล้วเลื่อนมองมาที่ชิ้นงานครับผมแตะที่ขอบของมันครับแตะที่ขอบชิ้นงานถูกต้องเลื่อนออกมาครับเลื่อนมองออกมาครับโอเคป้อนค่า 1.5 ครับ Enter ครับโอเค 1.5 เท่ากับเชิงชายที่ผมอยากจะได้เขาขึ้นมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับต่อนะครับอันนี้ผมจะลบส่วนอื่นๆออกไปก่อนนะฮะผมจะลบส่วนอื่นออกไปก่อนคือเงื่อนไขนี้นะครับเงื่อนไขนี้คือเงื่อนไขที่อยากจะฝึกสร้างโดยกำหนดรูปแบบออกมาเฉยๆนะครับฝึกสร้างโดยกำหนดรูปแบบออกมาเฉยๆเป็นทรงบ้านธรรมดานะฮะทรงบ้านธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรมากมายทีนี้ดูแบบนี้นะครับโดยเงื่อนไขนะโดยเงื่อนไขก็คือเวลาเราทำการสร้างนะครับชิ้นงานในลักษณะนี้เราต้องคำนึงถึงทรงของหลังคาก่อนนะครับเราต้องคำนึงถึงทรงของหลังคายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมไปที่มุมท็อปอันนี้คือท็อปนะครับลักษณะของรูปแบบของท็อปดังนั้นการสร้างชิ้นงานในลักษณะนี้ก็จะต้องเราเรียกว่าเป็นการผ่านรูปแบบนะครับในการคำนวณออกมาว่าหลังคาเราจะเอาเป็นทรงประมาณไหนถ้าสมมุติว่าเป็นทรงแบบ อกไก่ปั้นหยาหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่การดีไซน์ออกมาแต่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเบสิกพื้นฐานนะครับในการสร้างตัวงานในลักษณะนี้ดูแบบนี้นะครับในการตัวในการสร้างตัวงานนะครับเราจะทำการขีดเส้นคือโดยความหมายเนี่ยไอเส้นพวกดินสอเนี่ยนะครับเราสร้างชิ้นงานเนี่ยเราขีดเส้นมาแบบนี้นี่นะฮะอันนี้คือติดไปที่ดีเทลของตัวงานนะครับแต่ถ้าลากมาแบบตรงๆลากมาแบบตรงๆคือผมจะสร้างเส้นตรงก่อน1เส้นแบบนี้คุณต้องสังเกตดูนะครับถ้าเส้นมันเป็นเส้นปกติมันจะมีคำว่า middle mid point ก็คือกึ่งกลางเห็นไหมฮะครับแต่ถ้าเป็นตรงนี้มันจะเรียกว่าเป็น end point ก็คือปลายเส้นมิดพอยต์ถ้าได้ตรงนี้ปุ๊บผมคลิกเลยผมก็ลากมาแบบนี้สมมุตินะครับผมลากเป็นแบบนี้นี่นะครับผมก็จะได้เส้นแบบนี้ถ้าผมลากมาเป็นแบบนี้นะครับนะฮะลากมาคือเส้นเนี่ยเราความหมายคือเราต้องการจุดนะครับที่มีการกำหนดในการสร้างในประมาณไหนเราก็จะลากเข้ามาถ้าอย่างสมมติว่าผมได้ที่จุดนี้ผมลากมาต่อมันก็จะแท็กเข้าตรงนี้เห็นไหมฮะลองดูนะครับลองดูนะคลิกครับคลิกที่จุดนี้ฮะแล้วก็แท็กลากมาครับถูกต้องคลิกครับแล้วก็แท็กใหม่คลิกที่จุดนั้นใหม่ครับไอเส้นสีม่วงมันจะเป็นตัวล็อกว่าระนาบของคุณต้นมาในทิศทางนั้นนะครับจากนั้นคุณต้นคลิกทะแยงมุมกลับมาที่มุมด้านล่างด้านขวาด้านซ้ายมือเลยครับถูกต้องครับลากยาวไม่ได้เลยครับลากยาวไม่ได้เลยนะครับโอเคทำหลักการเดียวกันกับฝั่งด้านขวามือครับไปคลิกที่ตรงนั้นก่อนใช่ครับถูกต้องครับคราวนี้ลากยาวได้เลยครับถูกต้องครับจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับตอนนี้เราจะได้เริ่มสร้างทรงของหลังคาขึ้นมานะครับดูนะครับส่วนที่อะไรที่เราไม่เอาบ้างนะอะไรที่เราไม่เอาบ้างเราจะลบออกไปเลยสังเกตดูนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เราไม่ได้ใช้
เกือบทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับใช้เฉพาะสันหรือว่าอกไก่ของมันตัวเดียวนะฮะเอาไว้เฉพาะตัวนี้ที่เหลือคุณต้นลบออกเลยครับด้านข้างเขาครับครับผมถูกต้องครับครับครับโอเคทีนี้คุณต้นเปิดมุมมองนะครับไอโซเมตริกคือมุมนี้ฮะคลิกครับโอเคเราเห็นชิ้นงานแบบนี้นะครับทีนี้มาดูเทคนิคการย้ายงานการย้ายงานนะครับการย้ายงานก็คือคำสั่ง move นะครับคุณต้นนี่นะฮะคุณต้นคลิกที่คำสั่ง move ครับแล้วเลื่อนเมาส์ไปแตะสันหลังคาที่เป็นเส้นครับเส้นคลิกครับคลิกครับแล้วเลื่อนเมาส์ขึ้นครับคุณต้นกดลูกศรที่คีย์บอร์ดช่วยนะครับอันนี้ผมจะอธิบายแบบนี้นะครับมันเป็นการล็อกคล้ายๆกับ Auto Mode ใน AutoCAD ก็คือล็อกให้ขึ้นไปในทิศทางที่เราต้องการถ้าคุณต้นกดลูกศรขึ้นข้างบนในคีย์บอร์ดนะฮะลองกดครับมันจะล็อกมันจะไม่มีโอกาสเอียงฮะคุณต้นลองเลื่อนขึ้นมันจะช่วยล็อกนะฮะอันนี้สำคัญนะครับผมต้องการดั้งนะความสูงของจั่วเนี่ยผมต้องการที่3เมตรครับ3เมตรใส่3เลยครับ Enter ครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะลองสะหลังคาในการดีไซน์ของ SketchUp นี่ง่ายมากคุณต้นใช้ตัวนี้นะครับผมให้ดูนิดนึงนะถ้าเรากดสกอร์ตรงกลางค้างหมุนอันนี้เป็นการกำหนดทิศทางเนาะให้เห็นลักษณะนี้ใช้คำสั่ง Lineแต่ตรงนี้นะครับมาที่ปลายเส้นนี้นะครับแล้วกด Escape ออกไปกดที่ปลายเส้นนี้โปรแกรมจะพยายามสร้างแล้วครับจะพยายามสร้างโมเดลตามที่เรากำหนดแล้วครับนี่นะฮะโปรแกรมจะพยายามสร้างแบบออโตเมติกเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคผมขอย้อนนิดนึงนะครับโอเคเขียนเลยครับเขียนเส้นเลยครับครับ Escape ออกไปนะครับครับผมหมุนนะครับหมุนนิดนึงกดสกอร์ถูกต้องครับฝึกใช้ Orbit ด้วยครับครับผมเรียบร้อยเห็นไหมฮะจะได้ทรงแบบนี้ขึ้นมาคราวนี้นะครับเราจะเลือกชิ้นงานตัวนี้ให้อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันคุณต้นไปกด selection ที่เป็นลูกศรสีดำที่อยู่ตรงตัวแรกนะครับเลือกครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับตัวหลังคาครับชิ้นงานครับดับเบิลคลิกเลยครับคุณต้นสังเกตดูนะครับเราดับเบิลคลิก2ครั้งมันจะเลือกแถบตรงนี้แต่ถ้าขอลองอีก1ครั้งนะครับคือถ้าคลิก3ครั้งเร็วๆครับจะเป็นการเลือกเลือกเขาเรียกว่าทริปเปิลคลิกก็คือเป็นการเลือกดีเทลที่มาต่อกันทั้งหมดอย่าลืมนะครับไอ้เทคนิคนี้สำคัญจากนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือกเมคกรุ๊ปครับใช่ครับผมโอเคเยี่ยมครับเอาละทีนี้เปิดนะครับพื้นชั้น1ผนังชั้น1ขึ้นมาครับโทษทีฮะคลิกขวาโค้ดกู้ออกไปก่อนคลิกขวาโค้ดกู้ออกไปก่อนโอเคมันออกไปแล้วครับไม่เป็นไรครับอันนี้มันออกแล้วโอเคเปิดขึ้นมาเลยครับเปิดขึ้นมาแล้วเนาะทีนี้เราก็ขยายนิดนึงครับเห็นไหมฮะเราจะอันนี้คือรูปแบบการจำลองโมเดลแบบง่ายๆนะครับเอาละทีนี้มาถึงกระบวนการการเจาะเพื่อใส่ประตูหน้าต่างในเทคนิคนี้เราจะเจาะเฉยๆนะครับเรายังไม่ได้เอาประตูหน้าต่างมาใส่นะครับเราจะเจาะเฉยๆตอนนี้เพื่อให้ง่ายในการเจาะนะครับเราจะทำการติ๊กไว้ที่ผนังชั้นที่1เป็นผนังใช้งานเป็นแท็กใช้งานนะครับติ๊กครับติ๊กด้านหลังเขาให้มีสัญลักษณ์ดินสอถูกต้องครับขอปิดหลังคาครับถูกต้องนะครับเราจะเห็นนะฮะ
ประตูผมจะใส่ไว้ตรงด้านหน้านะครับประตูจะใส่ไว้ตรงด้านหน้าตรงนี้นะฮะลักษณะการเจาะประตูนะครับลักษณะการเจาะประตูถ้าเราทราบขนาดวงกบของประตูถ้าเราทราบขนาดวงกบของประตูเราก็สามารถสร้างสี่เหลี่ยมใส่เข้าไปได้เลยจากตรงนี้ทดสอบนะครับผมจะสร้างประตูใส่ตรงกลางเลยนะครับจะสร้างประตูใส่ตรงกลางนะครับเราคลิกไปที่ตัวผนังครับคลิกครับครับผมคลิกแล้วคลิกขวา edit group ถูกต้องครับผมอ่ะไปเลือกคำสั่งสี่เหลี่ยมมาครับใช่ครับแล้วก็แตะที่ตรงนี้นะครับแตะที่ประมาณกึ่งกลางนะครับนี่นะฮะคลิกครับคลิกแล้วเลื่อนเมาส์ขึ้นครับออกไปในทิศทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นแบบนี้นะฮะคุณต้นใส่นะครับจุด8คอมม่า2ฮะคอมม่า2 Enter ครับโอเคคุณต้นจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะเราจะทำการเจาะนะครับใช้คำสั่ง push pull ครับคลิกครับแล้วเลื่อนเมาส์มาในพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เราสร้างแบบนี้นะครับเราคลิกแล้วเราดันเข้าไปแบบนี้ค่อยๆดันเข้าไปมันจะเกิดเป็นสัญลักษณ์ขึ้นว่า on flake และก็จะมีสีน้ำเงินเป็นจุดวงกลมนะครับแต่ถ้าคุณต้นดึงมันออกมามันจะเป็นแบบนี้สำคัญนะครับดันเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ถ้าขึ้นเป็นจุดสีน้ำเงินแล้วมีคำว่า on face คุณต้นคลิกซ้าย1ครั้งมันจะเจาะให้เลยครับคลิกซ้ายเลยครับเรียบร้อยเห็นไหมฮะเนี่ยครับมันจะเจาะผนังทะลุเข้าไปแบบนี้ครับนี่นะฮะเราเรียกว่าเป็นการเจาะผนังเพื่อเอาประตูมาใส่ครับนะจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคถัดมาครับทดลองเจาะหน้าต่างจากมุมประมาณมุมไหนก็ได้นะครับไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมครับแต่ตรงประมาณข้างล่างครับให้ชิดข้างล่างก่อนครับผมอยากจะเจาะตรงไหนก็นะครับทีนี้ใส่ดีรายละเอียดเข้าไปนะครับตรงนี้เราต้องการที่2นะครับ2นะครับคอมม่า 1.8 นะครับเอาโทษทีฮะไม่ใช่2สิไม่ใช่2นะครับจะต้องเป็น 1.8 คอมม่า 1.8 นะครับ1.8 ใช่ไหมครับใช่ครับผม Enter ได้เลยครับโอเคทีนี้ดูแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เราได้รายละเอียดตัวนี้ขึ้นมาเราจะต้องขยับเขาสูงขึ้นไปจากระดับนะครับจากระดับตรงนี้นะฮะก็คือความหมายคือตรงนี้เองเนี่ยนะครับความสูงของชิ้นงานมันอยู่ที่ประมาณนี้เพื่อให้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าตามดีไซน์ออกมาเนี่ยหน้าต่างจะให้สูงจากพื้นเท่าไหร่สมมุติว่าผมไปที่คำสั่ง move ผมคลิกตรงนี้นะครับพอผมคลิกตรงนี้เสร็จนะครับผมเลื่อนนะครับผมเลื่อนเมาส์ตัวนี้ขึ้นไปแบบนี้ฮะนะครับมันจะติดตัวงานขึ้นไปมันติดตัวข้างล่างขึ้นไปแบบนี้นะฮะมันจะติดขึ้นไปถ้าติดแบบนี้แสดงว่าคำสั่งเนี่ยมันเลือกไอ้ตัวเส้นมันเลือกเส้นข้างล่างด้วยนะครับเห็นนะฮะถ้ากดคอนโทรล1ครั้งมันจะทิ้งเส้นข้างล่างไว้แบบนี้นะฮะกรณีนี้เรียกว่าเป็นการ copy ไม่เหมือน AutoCAD นะครับคือกรณีนี้เรียกว่าเป็นการ copy นะครับถ้ามาในทิศทางนี้นะฮะมันก็จะ copy สี่เหลี่ยมตัวนี้ออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะฮะถ้าสมมติว่าผมวางที่ตรงนี้นะครับสมมติว่าผมวางโดยป้อนค่า3.5 นะครับนี่มันจะวางสี่เหลี่ยมที่ copy แบบนี้ออกมาแบบนี้ฮะโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะของการ
ชิ้นงานนะครับลักษณะของการก๊อปชิ้นงานออกมาในลักษณะแบบประมาณนี้ทีนี้นะครับผมจะสร้างหน้าต่างนะครับอันนี้คือ 1.8 เนี่ยความสูงมันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะฮะผมจะ move ชิ้นงานตัวนี้ลงมาถ้าไปที่คำสั่ง move นะครับแล้วเลือกที่เส้นนี้นี่นะครับคุณต้นลองกด Ctrl 1ครั้งครับกด Ctrl 1ครั้งครับกด Ctrl ตัวไหนครับตัว Ctrl ที่คีย์บอร์ดนะฮะปุ่ม Ctrl จะอยู่ใกล้กับ FN เห็นไหมฮะจะอยู่ตรงคีย์บอร์ดถ้าเรากด Ctrl มันจะทิ้งกด Ctrl ปุ๊บมันจะทิ้งชิ้นงานไว้แบบนี้1ตัวไม่ใช่ Enter ครับมันจะเป็น CTRL ฮะเห็นไหมฮะตัว Ctrl ครับได้ฮะลองกดดูครับมันจะทิ้งชิ้นงานคือมันจะก๊อปเส้นออกมาความหมายมันคือการก๊อปเส้นนั่นแหละครับความหมายมันคือการก๊อปเส้นนะฮะจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับป้อนค่า1ครับคอนโทรลนะครับกดคอนโทรลด้วยครับคอนโทรล1ครั้งให้มันทิ้งเส้นแล้วป้อนค่า1ครับ1 Enter ครับมันจะเอาชิ้นงานออกมาที่1เมตรตรงนี้นะฮะโอเคตรงนี้เหมือนกันครับคุณต้นคลิกครับเลื่อนเมาส์ลงมาใช่ครับเลื่อนคลิกแล้วก็1เมตรเหมือนกันครับผมโอเคนะครับทีนี้ลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้อมูลนี้ออกไปครับใช้คำสั่ง erase นะครับคำสั่งอย่างลบครับคลิกครับครับผมใช่ครับใช่ครับครับผมลบครับโอเคนะครับเราจะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้มานะครับทีนี้ดูแบบนี้นะครับในกรณีของการสร้างชิ้นงานแบบนี้เรายังสามารถนะครับเรายังสามารถเอาไปสร้างนะครับตำแหน่งในการเจาะอื่นๆได้ยกตัวอย่างนะครับผมไปที่คำสั่ง move นะครับผมคลิกตรงนี้นะครับผมคลิกที่ตัวนี้1นะครับก็เลื่อนเมาส์ไปนะฮะเลื่อนเมาส์ไปกดปุ่มคอนโทรลนะครับใช่ครับแล้วเลื่อนมองมาอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันมาแตะตรงฝั่งนี้ให้เห็นไหมฮะครับแล้วค่อยคลิกมันก็จะสร้าง2ช่องในแบบนี้เห็นไหมฮะตำแหน่งเดียวกันใช่ครับผมอยากให้ลองตรงตำแหน่งนี้นะครับคลิกครับแล้วเลื่อนมองไปคอนโทรลครับโอเคเลื่อนไปนะครับคุณต้นกดสกอร์ตรงกลางใช่กดสกอร์ตรงกลางหมุนนิดนึงให้เห็นถูกต้องครับแล้วทีนี้เส้นมันจะบังคับที่เป็นเส้นสีเขียวเห็นไหมฮะคุณต้นขยับเมาส์นิดนึงถ้าได้เส้นสีเขียวปุ๊บคลิกซ้ายเลยครับมันล็อกให้นะฮะเรียบร้อยครับเยี่ยมฮะเห็นไหมฮะจะเป็นทิศทางแบบนี้เริ่มเจาะจากฝั่งนี้เลยนะครับใช้ push pull test นะครับ push pull ครับผมไม่ใช่ครับโทษทีนะฮะแป๊บนึงนะครับตัวนี้ฮะใช่ครับคลิกครับคลิกซ้ายแล้วเลื่อนเข้าไปเห็นไหมฮะมันเจาะแล้วนะครับลองดูนิดนึงนะครับลองดูนิดนึงแป๊บนึงนะครับผมอยากให้ดูแบบนี้เนาะคือปกติเนี่ยถ้ามันเจาะได้นะครับมันจะต้องทะลุมองเห็นอันนี้ถือว่าเจาะไม่ได้นะครับคอนโทรล Z กลับไปก่อนนะเจาะปุ๊บเนี่ยมันจะต้องขึ้นเป็น on flake แล้วก็มีจุดสีน้ำเงินเอาใหม่ครับเอาใหม่นะครับคลิกครับแล้วก็เลื่อนเข้าครับคลิกครับต้องเป็นสีน้ำเงินถูกต้องครับแล้วก็ค่อยคลิกครับอันนี้ทะลุแล้วฮะอีกช่องหนึ่งเลยครับนะครับถูกต้องครับเยี่ยมหมุนนะฮะหมุนไปอีกทิศทางหนึ่งครับถูกต้องครับโอเคถูกต้องครับเยี่ยมครับนี่ฮะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ออกมาโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคลิกขวาโคลดออกไปครับ
ถูกต้องอ่ะทีนี้เรามาลองนะครับใส่รายละเอียดอื่นๆเข้าไปในบ้านหลังนี้กันนะครับก่อนอื่นเราจะใส่แมททีเรียลก่อนนะครับทดลองใส่แมททีเรียลนะครับเป็นหัวข้อการใส่แมททีเรียลโอเคดูตรงนี้ก่อนนะครับเราเลื่อนเมาส์ไปปิดกดตรงลูกศรคำว่าแท็กนี่นะฮะมันจะเก็บแท็กเข้าไปก่อนแท็กไม่ได้ใช้งานตัวนี้นะครับแล้วกดแมททีเรียลตัวบนสุดนะครับถูกต้องดูแบบนี้นะครับผมจะอธิบายในเรื่องของแมททีเรียลแมททีเรียลเนี่ยเมื่อกดเข้าไปตรงนี้มันจะมีรีดรายการตรงลูกศรคลิกซ้าย1ครั้งครับคลิกครับโอเคมันจะมีรีดรายการอยู่ในนี้นะฮะคือเงื่อนไขของเขาเนี่ยมันจะมีแมททีเรียลที่เป็นรายละเอียดอื่นๆอยู่ในนี้นะฮะอย่างเช่นในแมททีเรียลก็จะมีไฟล์หัวข้อเนาะไฟล์หัวข้อนะฮะซึ่งก็จะเป็นการเก็บข้อมูลเช่น advance concrete เนี่ยถ้าเราดองคลิกไปมันก็จะมีเป็นลาย concrete ลาย advance ลายอะไรอยู่ในนี้นะครับถ้าผมกลับออกมาผมไปที่ brick ก็จะมีเรียกว่าเป็นอิฐเนาะเป็นลายอิฐแล้วกันนะครับเนี่ยจะอยู่ตรงโซนนี้นะครับถ้ากดลูกศรนี้กลับมานะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับอันนี้เป็นสีธรรมดาพวกนี้สีธรรมดานะครับอันนี้ก็สีพวกที่เกี่ยวข้องกับ color กระจกนะครับแล้วก็รอบนอกพวกหญ้าพวกอะไรต่างก็สามารถใส่ได้นะครับแมทเทียลอื่นๆพวกเมทัลพาร์ทเทิร์นไลน์นะครับอันนี้ลายหลังคาหลังคาหลักๆก็จะเราจะใช้เป็นดีเทลของตัวนี้นะครับโอเคอันนี้หินเนาะหินเดี๋ยวดูทั้งหมดก็ได้นะครับก็จะมีเป็นพวกนี้ด้วยนะฮะนี่อันนี้พวกนี้ก็เป็นลายคล้ายๆกับลายกระเบื้องพื้นอะนะครับน้ำนะครับไม่โอเคดูอย่างนี้นิดนึงนะครับตอนนี้กดตรงหัวข้อคำว่า brick ครับกดครับโอเคสีที่จะเอามาลองใส่ก่อนนะก็คือตัวที่3นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่3ให้คุณต้นกดครับว่า bucket นะฮะ paint bucket เนี่ยกดครับกดเลยฮะแล้วก็ไปเลือก material ครับกดครับตัวที่3แล้วก็เอามาใส่ตรงผนังก่อนครับเอามาใส่ผนังครับกดใส่ครับคลิกซ้ายเรียบร้อยนะครับเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสูงขึ้นนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับนี่ฮะจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเงื่อนไขตัวนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าตัวข้างล่างผมไม่เอาข้างล่างสมมุตินะฮะดูนะครับผมไปที่ตัวนี้ใหม่นะผมเลือกเป็นรายละเอียดอื่นๆเช่นตัวนี้ผมใส่ข้างล่างนะครับหรือเป็นลายนี้ผมใส่ข้างล่างนี่นะครับคือเราเลือกได้นะเราเลือกได้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยเราอยากจะใส่เป็นดีเทลประมาณไหนนี่นะครับโอเคก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับซูมกดซูมเอ็กเทนครับให้เห็นงานทั้งหมดก่อนกด zoom extend โอเคคราวนี้เปิดหลังคาไปที่แท็กนะครับไปที่แท็กขอเปิดหลังคาขึ้นมาครับครับผมแท็กนะครับเปิดหลังคาขึ้นมาโอเคตรงนี้ขอคุณต้นลองใส่แบตเทเรียนที่เป็นลูฟฟิ้งนะฮะครับผมไปที่แมตเทเรียนถูกต้องแล้วครับกดที่แมตเทเรียนถูกต้องแล้วครับเมื่อกี้ครับผมกดลูกศรย้อนกลับมาจะเป็นตรงนี้นะครับคุณต้นนี่ฮะกดครับจะมาที่หัวข้อ roofing ครับตรงนี้ฮะกดเข้าไปที่ไฟล์เขาครับใช่ครับอยากจะให้ลองใส่เป็นลายตัว spanter ตัว spanish นี่ฮะตัวนี้ฮะครับผมคลิกครับแล้วก็กดใส่เลยครับจะเป็นแบบนี้ลองใส่ตัวอื่นดูได้ครับลองใส่ตัวอื่นดูเล่นได้ลองดูฮะลองดูไปกดที่ตัวอื่นแล้วก็เอาไปใส่
ครับผมโอเคก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถ้าใส่ตัวอื่นก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะนี่นะครับนี่ Metal Sheet นะครับนี่นะฮะโอเคก็จะเป็นดีเทลประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของการฝึกสร้างบ้านนะครับอ่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนถัดมานะครับหลังจากที่ได้โมเดลเราจะทำการส่งแบบเข้าไปนะครับส่งแบบเข้าไปที่ layout นะครับเข้าไปที่ layout ของเราดูแบบนี้นะครับก่อนอื่นอันเนี้ยให้เราเซฟงานก่อนนะครับไปที่ไฟล์ save as นะครับผมอยากจะสร้างโฟลเดอร์แป๊บนึงนะครับไว้ที่ doc ไว้ที่ desktop นะฮะโอเคไปที่ desktop นิดนึงนะครับสร้าง new folder นะครับโอเคตอนนี้เราทำการเซฟแบบไว้นะครับตอนนี้ผมไม่เอา dimension คุณต้นใช้คำสั่งยังลบ dimension ออกไปก่อนเลยครับตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมอีกฝั่งนึงด้วยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้ตัวบ้านเฉยๆนะครับผมไปรักษานี้ก็ทดสอบนะครับขอกดที่ท็อปวิวก่อนลองกดนะครับตรวจสอบมุมมองท็อปวิวครับผมฟอนต์ครับผมต่อครับต่อครับต่อครับนะครับทีนี้คุณต้นดูแบบนี้นะครับมุมมองมันจะเกี่ยวข้องกับเปอร์สเปกทีฟถ้าไปที่คำว่าคาเมร่านะครับตอนนี้มันเป็น perspective อยู่ถ้ากดเป็น parallel projection ปังมุมมองจะมองแบบ AutoCAD โมเดล AutoCAD นะครับ top view ใหม่จะเป็นแบบนี้ฟอนต์จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านข้างด้านนี้ทีนี้เมื่อเราตรวจสอบเราจะเห็นนะครับอันนี้เห็นนะฮะว่าตอนที่เราย้ายหรือว่าตอนที่เราเลื่อนหน้าต่างมีช่องหน้าต่างเห็นไหมฮะตอนที่เราเลื่อนเขาเนี่ยนะครับนี่ฮะมันไม่ตรงเห็นไหมฮะมันไม่ตรงเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยครับอันนี้คือมันไม่ตรงดังนั้นเราสามารถแก้ได้นะครับมาดูกันนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้แบบนะครับแก้ให้มันตรงตำแหน่งคือสเก็ตอัพมันแก้ไม่ยากครับแก้ง่ายๆเราดูแบบนี้ก่อนอื่นผมจะปิดหลังคาไว้ก่อนนะครับปิดหลังคาไว้ก่อนแล้วก็ไปที่ SE Isometric นี่นะฮะ SE Isometric เราดูแบบนี้นะครับเราจะแก้ฝั่งไหนให้ตรงฝั่งไหนเราต้องเลือกเอาสมมุตินะครับสมมุตินะฮะผมตั้งไปที่ Top View เป็นแบบนี้นะครับผมตั้งไปที่ Top View ถ้ามองจากตรงนี้เราจะไม่เห็นขอบที่มันเป็นขอบตัดขอบตัดของตัวงานนะขอบตัดที่เป็นรูปแบบนะครับดังนั้นเราจะเปิดแถบเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงเอามามองตัวงานที่ให้เห็นเป็นลักษณะลายเส้นนะครับไปที่ View Toolbar นะครับมันจะมีตรงหัวข้อชื่อว่าแป๊บนึงนะครับ
สไตล์เนาะจะเป็นหัวข้อชื่อว่าสไตล์นี่นะครับเดี๋ยวฮะจะเป็นหัวข้อสไตล์แล้วเราก็โค้ดออกไปก่อนแล้วก็ดึงเอาสไตล์ออกมาตัวสไตล์นี้ถ้าเรากดไปที่ตัวเขาตัวแรกเป็นเอ็กซเรย์นี่นะครับ 2D นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ Hidden Shade Shade with Edge อันนี้จะเป็นมาโมโนโครมนี่นะฮะผมย้อนกลับมานิดนึงถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นี่นะฮะคุณต้นจะสังเกตเห็นเส้นด้านบนนะครับเห็นไหมฮะเส้นด้านบนที่มันเหลื่อมกันอยู่นั่นแหละครับไอ้เส้นถ้าใช้ในส่วนของไวเฟรมเห็นชัดเจนเลยก็คือตำแหน่งนี้นะครับเหลื่อมมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้ผมขีดเส้นไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็นะครับนี่อยู่ประมาณนี้นี่นะครับหน้าต่างช่องแรกอีกช่องหนึ่งนี่อยู่ที่ตำแหน่งนี้อีกช่องอยู่ที่ตำแหน่งนี้นี่ครับเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือเส้นที่เราลากออกมาให้เห็นทีนี้จากนั้นนะครับเราก็จะปรับมุมมองเนาะกลับไปเป็นแบบเดิมก่อนใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ไปที่ SE Isometric นี่นะครับคุณต้นจะเห็นเส้นที่ผมลากไว้เป็นแบบนี้เส้นที่ผมลากไว้อยู่แบบนี้ฝั่งด้านบนเนี่ยคือผมใช้เป็นตัวหลักวิธีการนะครับอันนี้ง่ายๆเราไปที่คำสั่งพุทธูลตัวเดิมนี่แหละนี่นะครับผมให้ดูก่อนเนาะคลิกขวาที่ตัวงานแล้วเลือก Edit Group นี่นะฮะจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มาในตำแหน่งนี้คลิกซ้าย1ครั้งปรับเลยครับแล้วเลื่อนเมาส์มาแตะที่เส้นนี้นี่นะครับหมุนชิ้นงานกลับมาคลิกตรงนี้เลื่อนเมาส์มาแตะที่เส้นนี้เห็นไหมฮะคราวนี้คุณต้นเอาตำแหน่งนี้มาแตะที่เส้นครับคลิกเลยครับถูกต้องครับถ้ามันแตะที่เส้นสีแดงแล้วก็วางได้เลยหมุนครับหมุนชิ้นงานอีกไปอีกทิศทางนึงครับผมครับผมถูกต้องครับไปเลยครับแตะที่ให้มันแตะเป็นจุดสีแดงนะครับแตะที่เส้นเลื่อนมองไปใกล้ๆเส้นมันจะแตะให้เลยฮะถูกต้องครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับปรับมุมมองไปที่ท็อปวิวครับไปที่ท็อปวิวเลยกดท็อปวิวท็อปวิวนะครับโทษทีนะฮะตัวนี้นะครับท็อปวิวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่นะฮะครับผมคลิกเลยโอเคจากนั้นคลิกขวาคอร์สถูกต้องครับแล้วใช้ยางลบตัวนี้นะครับแป๊บนึงนะฮะคือเส้นเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเราคลิกไปที่เส้นนี่แล้วเรากด delete เทียบเท่ากับการใช้ยางลบเลยนะครับแล้วก็ delete ครับลบไปเรื่อยๆครับโอเคนะครับอันนี้คือหลักการการแก้โมเดลลองปรับเป็น SEISO ครับใช่ครับผม ISO นั่นแหละถูกต้องครับเป็นลักษณะนี้นะฮะจะเป็นทิศทางนี้ออกมานะครับโอเคเปิดหลังคาขึ้นมาครับผมเปิดเลยครับกดปุ่มเซฟไว้เลยครับตอนนี้เราตั้งชื่อมันไว้แล้วกดเซฟสัญลักษณ์เซฟไปเลยครับถูกต้องโอเคทีนี้นะครับมาถึงกระบวนการถัดมาคือการทดลองเปิดเลเยอร์ขึ้นมาพอร์ตงานก่อนนะฮะอันนี้เป็นการทดลองเปิดเลเยอร์ขึ้นมานะครับอันนี้คือเลเยอร์นะครับเมื่อเราเปิดเขาขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ก่อนเราจะทำการเลือกนะครับเทมเพลตเอามาพอร์ตงานตอนนี้ผมอยากจะขอใช้เป็น A4 ในแบบแนวนอนนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับกด A4 ตัวนี้นะฮะกดไปแป๊บนึงนะครับอ
นี่นะฮะเราจะได้กระดาษ A4 ตัวนี้ขึ้นมาซูมขึ้นมาแบบนี้นะครับซูมขึ้นมาแบบนี้ซูมอินซูมเอาท์น่าจะออกมาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับโอเคหลักการง่ายๆนะครับเมื่อได้กระดาษตัวนี้ออกมานะครับเราจะทำการเซตรูปแบบเลยนะครับเซตรูปแบบก็คือเอาตัวงานมาวางวิธีการง่ายที่สุดนะครับสำหรับเวอร์ชันใหม่ไปที่ไฟล์ครับกดไปที่ตัวนี้กดไปที่ตัวนี้นะครับจากนั้นปรับมุมมองเนาะว่าเราอยากจะได้มุมมองในทิศทางไหนสมมติว่าผมอยากได้ทิศทางแบบนี้ฮะนี่ฮะอยากได้ทิศทางแบบนี้นะครับผมก็จะเอาชิ้นงานตัวนี้ไปวางที่นั่นเลยนะครับไปวางที่นั่นเลยแต่ตอนนี้นะครับถ้าเราเลือกชิ้นงานแบบนี้ฮะนี่นะฮะสังเกตดูนะครับแบบนี้นะครับมันจะติดตัวงานแต่ถ้าเราเลือกแบบนี้นะครับมันจะติดไอ้ตัวคนนี้ด้วยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเลือกแบบนี้ปุ๊บติดตัวคนมันไม่เอาหมดลักษณะการเลือกชิ้นงานแบบมันจะมีการเลือกแบบคอร์สซิ่งกับวินโดว์นะครับอันนี้คือเลือกแบบวินโดว์เนาะทีนี้กดปุ่ม Ctrl C เลยครับ Ctrl C นะครับแล้วก็ไปที่ Layout เลยครับเลื่อนมองไปที่ Layout เปิดมันขึ้นมาเลยครับตรงนี้นะฮะใช่ครับผมแล้วเลื่อนมองมาที่ตัวเขานะครับตรงกลางครับ Ctrl V ครับครับผม Ctrl Vมาแล้วครับนี่นะฮะครับจากนั้นเลื่อนให้มันเต็มประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่เราจะให้มันเต็มนะครับให้มันเต็มรายละเอียดประมาณนี้นะครับอันนี้คือ A4 นะฮะนี่คือ A4 นี่นะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าผมดับเบิลคลิกนะฮะผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับคุณต้นจะสังเกตนะฮะผมดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยเมาส์ของผมจะเข้าไปควบคุมมุมมองในนี้ได้อีกนะฮะแล้วก็ซูมขึ้นมาได้อีกนะครับเห็นไหมฮะถ้าคลิกขวาอันนี้คือจบคุณต้นลองเทสนะครับลองเล่นดูนะครับดับเบิลคลิกครับตรงกลางครับแล้วก็หมุนครับหมุนทิศทางที่เราอยากจะวางครับแล้วก็ซูมกดเมาส์ซูมถูกต้องอย่าให้มันลดนะครับประมาณนั้นครับผมใช่ปรับทิศทางที่เราอยากได้ครับผมถ้าจบก็เลื่อนเมาส์ออกมาแล้วคลิกขวามันจะล็อกนะครับโอเคเห็นไหมฮะจะได้เป็นแบบนี้นะครับเทสครับเทสการพอร์ตงานนะครับไปที่ไฟล์นะครับลักจริงๆลักษณะการเอาตัวงานออกเนี่ยมันจะมี2ตัวนี้นะครับ export นะถ้าสมมติว่าผมเลือก PDF นะครับผมจะไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับตรงนี้ก่อนแล้วก็ PDFจะเป็นชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับอันนี้เอาตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้ก่อนนี่ครับ PDF จะออกมาเป็นแบบนี้ฮะกูต้นส่งเมลได้เลย